ใช้เครื่องช่วยหายใจปั๊มหัวใจประมาณนั้นไม่ใช่ยุคการด้วยวิธีนั้นแต่ก็แช่อยู่ที่เตียงนี่เป็นต้นเป็นร่างกายที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดเอาแบบนั้นไหมล่ะทีเนี้ยถ้าต้องการแบบนั้นก็เชิญนายปัทยาสายที่ว่านี่กินไปเยอะเคมีก็แข่นั่นเองยั่วยุให้กินอีกต่างหากถ้าต้องการตรงนั้นน่ะแต่ผมบอกว่ามันไม่ดีแล้วค่อยๆลดลงไปโอเคเห็นด้วยครับโอเคนะคุณชูเรนเดอร์นะครับตอนนี้ในชูเรนเดอร์คุณพูดในฐานะที่เป็นเภสัชกรนะครับเนี่ยระดับเชี่ยวชาญด้วยนะไม่ใช่ชำนาญการธรรมดานะครับไม่รู้ว่าโอเคนี่ก็เนี่ยเข้าใจให้ได้กันเพราะฉะนั้นก็ไปบอกต่อให้ฐานะที่เป็นอะไรล่ะเป็นเภสัชทั้งนั้นเป็นอาชีพเนี่ยครับอาชีพต้องมีคุณธรรมใช่ไหมครับคุณธรรมก็บอกคนไข้เขาลดเองหมอเขาไม่ให้ลดหรอกครับหรือจะลดก็ไม่รู้หรอกครับส่วนมากก็เพิ่มหมอนะจริงๆไม่รู้เลยเรื่องของยาต้องปรึกษานะครับถ้าเรื่องของยานะต้องปรึกษาเภสัชมันถึงจะตรงตัวตรงบุคคลโอเคไหมครับนะอย่าไปเชื่อหมอไอ้เรื่องยาอย่าไปเชื่อหมอโอเคนะพูดดังๆนี่แหละครับเพราะอะไรรู้ไหมหมอเขาใช้ยาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพโอเคไหมส่วนเภสัชที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ยาเป็นการประกอบอาชีพแต่เขาผลิตยาโอเคมั้ยเออเหมือนกับแบ่งหน้าที่ผมเองบอกว่ามันผิดฝั่งผิดฝาครับคนผลิตยาเนี่ยมันน่าจะให้คนผลิตยาเนี่ยมีอำนาจสั่งจ่ายยาโอเคมั้ยครับผมว่านะตามกฎหมายที่ว่าเนี่ยไม่รู้ความคิดผมมันเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมครับมันจะให้คนต่างอะไรนะต่างฐานความรู้มาใช้มันก็ผิดฝั่งผิดฟ้าไปหมดเลยครับในบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้มันต้องยุ่งโบราณบอกว่าคนกินไม่ได้ปรุงคนปรุงก็ไม่ได้กินคนออกกฎหมายกับคนใช้กฎหมายทีนี้ก็คนถูกใช้กฎหมายทำนองเดียวกันนะมันเป็นองค์ความคิดเดียวกันใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยคนกินไม่ได้ปรุงคนปรุงก็ไม่ได้กินนี่สำนวนนี่มันใช้ได้ทั่วไปนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นคนกินกับคนปรุงมันต้องเป็นคนเดียวกันนะครับมันถึงจะได้โอเคไหมครับผมบอกจริงๆมันต้องให้เภสัชกรนะเป็นผู้ที่อะไรนะจ่ายยาเขาจะรู้ปริมาณมากน้อยค่อยแรงเขาจะอะไรใส่อะไรมันจะเป็นอะไรประมาณนั้นแหละครับเอาที่แน่ก็แล้วเพียงแต่คนทุกคนก็ไม่ได้ผลิตยาทีนี้ครับแต่รู้สูตรยาทีนี้เพราะโรงงานยาที่ผลิตยามันก็ล้วนแต่ประสิทธิ์ไอ้เภสัชกรนั้นเป็นคนที่ปฏิบัติการในอะไรในโรงงานผลิตยาทีนี้ครับเออไอ้ส่วนเจ้าของเขาไม่ได้ผลิตยาทีนี้เจ้าของเนี่ยก็ค้าอย่างเดียวแต่คนที่มีหุ้นส่วนบริษัทอะไรก็ว่านไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มาเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเภสัชกรที่มีคุณธรรมอย่างเงี้ยกี่คนที่ว่ามีคุณธรรมเนี่ยรู้จักศาลตั้งต้นไหมล่ะศาลตั้งต้นที่ไปทำอะไรผลิตที่เขาเรียกว่ายาบ้าจะบ้ามันก็มาจากตรงนี้มาจากเภสัชกรเหมือนกันขายสารตั้งต้นไปให้ใครก็ไม่รู้แหละใช่หรือไม่รู้ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมเพราะเขารู้ตรงนี้ก็ได้พวกนี้มันอยู่ที่ว่ามีคุณธรรมหรือเปล่าต่างหากแล้วหรือจะแต่ความร่ำรวยก็เชิญนะครับถ้าหากว่ามันใช้ได้ตลอดทั้งลูกหลานเลนหลวงก็เชิญนะครับก็ผมไม่เล่นด้วยอยู่แล้วเรื่องพวกนั้นโอเคไหมลุงครับผมอยากรู้ชีวประวัติลุงจังเลยครับห่วยเอางั้นเหรอลูกสาวแม่ยายผมยังไม่รู้เลย ชีวผมพี่น้องผมยังไม่รู้เลย ใช่ไหมครับลุงผู้สวงถูกต้องครับดีมากครับแหมต้องงั้นสิครับช่วยกันหน่อยครับคุณ DTVN อ่านว่าไงวะเนี่ยโอเคลุงประสวงถูกต้องครับใช่ใช่ที่ศรีสะเกษนะลุงประสวงครับ
คครับดีมากครับเห็นไหมขอนแก่นก็มีหลวงปู่วรพจน์เห็นไหมมีเยอะครับขอนแก่นก็มีเยอะประเภทร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยนะถามว่าเมื่อร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยถามว่ามีประโยชน์ไหมทีเนี้ยต้องถามว่าประโยชน์ประโยชน์เนี่ยจะมีเฉพาะท่านมีชีวิตอยู่ให้รู้ไว้ด้วยนะครับนั่นคือประโยชน์จะมีชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อเวลาท่านมีชีวิตอยู่ท่านทำอะไรทีนี้ก็ดูผลงานของท่านนั่นคือประโยชน์ตอนมีชีวิตอยู่ตอนที่หยุดหายใจไปแล้วแม้ว่าร่างกายจะไม่เน่าไม่เปื่อยถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าถามผมนะถามตรงตอบตรงได้จริงๆนะตอบไม่เกรงใจใครด้วยที่ว่าเห็นไหมให้ตอบไปเดี๋ยวนี้ได้นะตอบไปเบ็ดเสร็จขาดที่ว่าเนี่ยแล้วเวลาตอบแล้วห้ามต่อรองเลยเนี่ยไม่หมดแหละแต่อย่าเลยมันหักหานน้ำใจผู้ที่เคารพคารวะสักการะของมนุษย์ทั่วไปก็อย่าเลยนะครับผมก็ห้ามตัวเองได้มันสบายๆอย่าเลยมันจะหักหานน้ำใจคนที่อยู่อย่าลืมนะร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะอธิบายเนื้อหาสาระของพุทธพจน์ศาสนาได้เหมือนกันก็คือเรื่องของอภิญญานั่นแหละครับก็คือการรักษาตัวเองได้นั่นเองครับโอเคไหมก็ดูประวัติท่านดิท่านรักษาตัวเองได้ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยไหมนั่นคือตัวของจริงของจริงแท้ต้องรักษาตัวเองได้เงี้ยโอเคไหมครับนั่นคือของจริงแล้วก็แถมซ้ำหนำซ้ำก็ยังร่างกายไม่ได้ไปป่วยด้วยนี่คือของจริงของจริงแท้ๆด้วยนะเพราะต้องหาตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตรงนั้นต่างหากที่มีประโยชน์กับมนุษยชาติจริงๆแต่ถ้าหากว่าร่างกายไม่ได้เปื่อยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานก็ว่าได้อนุสาวรีย์ก็ว่าได้หรือว่าสิ่งที่สมควรรับบูชาก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเรากราบหินกราบดินกราบได้กราบมันจะไม่กราบไม่ได้ใช่ไหมครับกราบหินกราบดินยังกราบได้หมดเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหินดินอย่างนี้ยังทำได้นะทำใจแบบนี้เข้าไปว่าโอเคนะโอเคก็ไปมีคนรู้เยอะคุณยุพเรศก็ใช่ครับหลวงปู่สวงถูกต้องครับเห็นไหมเยอะแยะเลยแล้วก็น้อมนำมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะว่าคนที่เขามีสิ่งนี้จำไว้ด้วยครับเวลาเขาจะหยุดหายใจเนี่ยเขาจะมีการภาวนาไว้จำไว้เลยครับภาวนาไว้จุดที่ท่านตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมจึงมีผู้คนอยากจะไปอินเดียไปที่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานตรงจุดนั้นเมืองกุสินารานั่นแหละครับเห็นไหมใช่ไหมก็เพราะว่าจุดนั้นน่ะพระพุทธเจ้าปรานาพระวรกายทิ้งไว้ตรงนั้นเออใช่ไหมล่ะพุทธกยาก็เป็นสถานที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์อยู่ตรงนั้นรู้แจ้งโลกคือตรงนั้นเองนะครับเห็นไหมชวนประสูติสุลพินีนั่นนะครับมันต้องคนมีบุญเนี่ยครับที่จะมาแอบตรงนั้นได้ทำไมถึงใหญ่ไปตรงนั้นที่แอบร้องแอบนั่นนะครับตอนเกิดนะมนุษย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเขาจะเกิดไม่เหมือนชาวโลกเขาจะเท่าไรหรอกแม้แต่ประวัติหลวงพ่อหรือพ่อคงหรือเปล่าอยู่แถวๆนี่อยุธยาหรือเปล่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งอันเหมือนกันเวลาเกิดลอยน้ำอะไรต่างๆนะประวัติเขาเป็นอย่างนั้นประวัติก็จะรอดตายตั้งแต่เด็กตรงนั้นนั่นแหละโอเคนะรู้เปล่าไอ้ผมเองก็เหมือนกันเกือบตกน้ำตายเหมือนกันตอน 3-4 ขวบนะมั้งพี่สาวคว้าได้เฉยๆยังจำแม่นอยู่เลยก็มีจำไว้ที่เดียวนะเด็กๆมาที่มันจำได้นี่ว่ามันจำไม่ใช่จำแบบฝังใจนะมันคือมันจำอ่ะไอ้คนที่มันกำลังจะตายมันเป็นยังไงประมาณนะครับไอ้รอดตายเป็นไงมันก็ต้องจำแม่นโอเคเนาะ